สวัสดีครับฟุตบอล108อินไซด์วันนี้มาอัปเดตข่าวคราวของทีมชาติไทยกันนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ออกมาถแถลงแล้วนะครับว่าทีมชาติไทยมีโปรแกร,รมอุ่นเครื่องเกมสำคัญในวันที่30มมีนาคมนี้นะครับด้วยการพบกับทีมปานามานะครับ ทีมปานามาเป็นใครทำไมต้องอุ่นเครื่องกับปานามาด้วยนะครับแล้วก็แมตชนี้มีความสําคัญขนาดไหนนะครับก่อนอื่นต้องเรียนว่าปานามาทีมนี้นะครับคือทีมที่มาจากโซนคอนคาเคฟหรือว่าอเมริกากลางนะครับเป็นทีมอันดับ8 1ของโลกนะครับ การอุ่นเครื่องในเกมนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทีมชาติไทยเล่นในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก4วันนะครับเราจะเล่นกับอินโดนีเซียในวันที่26มีนาคมโดยที่ไทยเราจะอุ่นเครื่องกับปานามาในรูปแบบที่เป็นฟีฟ่าเดนะครับมีการคิดคะแนนตามแรงกิ้งฟีฟ่ซึ่งการคิดคะแนนเนี่ยนะฮะปานามาอยู่อันดับ81 ณปัจจุบันนี้ทีมชาติไทยอยู่อันดับที่113ของโลกนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการอุ่นเครื่องกับทีมที่มีแรงกิ้งเหนือกว่ามีผลกับทีมชาติไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าหากว่าเราเสมอหรือเอาชนะได้นั่นจะทําให้คะแนนแรงกิ้งของไทยในอันดับของฟีฟ่าขยับขึ้นไปด้วยครับนี่คือนี่คือข้อดีนะครับทาไมถึงต้องไปอุ่นเครื่องกันในเดือนมีนาคมนะครับก็ต้องเรียนก่อนว่าตามปฏิทินปกติของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในปีก่อนๆก่อนหน้านี้เนี่ย ประมาณเดือนกุมภาพันธ์เราจะมีการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับกันทุกปีนะครับแต่ปีนี้เนี่ยฟุตบอลชิงคับไปเตะกันเดือนก,นก,กรกฎาคมเพราะฉะนั้นในเกมฟีฟ่าเดย์นะครับในเดือนอกุมภาพันธ์ต่างๆเราเนี่ยเราจะไม่มีเกมเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะเพิ่งเล่นในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับอินโดนีเซียเสร็จสิ้นนะครับแต่ว่าก็ยังต้องได้เล่นในการแข่งขันแมตช์ฟีฟ่าเดย์กับปานามาซึ่งถือว่าก็เป็นประโยชน์นะครับเป็นทีมระดับ ที่สูงกว่าไทยแต่ว่าก็ยังเป็นทีมระดับกลางๆนะฮะที่เรามีโอกาสที่จะเอาชนะได้นะครับแล้วเรามีโอกาสที่จะทดลองทีมเพราะหลังจากจบเกมกับอินโดนีเซียเนี่ยเราก็ยังต้องเตรียมทีมเพื่อเล่นในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกต่อไปอีกนะครับปันนมาทีมนี้นะครับ ถ้ายังจํากันได้นะครับในฟุตบอลโลก2,018ครั้งที่ผ่านมานะครับปานามาสามารถผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้สําเร็จนะครับโดยผลงานในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยพวกเขาแม้ว่าจะไม่สวยหรูเท่าไหร่นะครับแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกครั้งเดียวที่ปานามาเข้าสู่เวิร์ลคัพนะครับ เกมของปนามาในฟุตบอลโลกนั้นเริ่มต้นในการแพ้กับเบลยเยียม0ประตูต่อ3นะครับก่อนที่จะแพ้อังกฤษ1ประตูต่อ6และปิดท้ายด้วยการแพ้ตูนิเซีย1ประตูต่อ2นะครับก็ถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อกับทีมชาติไทยช้างศึกของเราพอสมควรไม่ว่าจะเป็นในแง่ของผลงานนะครับในแง่ของมาตรฐานทีมในความใกล้เคียงกันของแรงกิ้งฟีฟ่านัดนี้ จะเกิดประโยชน์กับวงการฟุตบอลไทยเกิดประโยชน์กับการเตรียมทีมของนิชิโนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่แฟนฟุตบอลไทยจะได้ชมเกมระดับมาตรฐานของฟีฟ่าเดครับ